ครับก็ผมรวบสองบทเหมือนเดิมนะครับเพราะคิดว่าอาทิตย์หน้าไม่แน่ใจว่าพวกเราน่าจะต้องน่าจะหยุดการหลายคนนะครับก็เลยรวบไปก่อนแล้วก็สั่งงานก็คือส่งร้านปีใหม่แล้วกันนะครับให้พวกเราได้แต่ไปเที่ยวปีใหม่กันสบายใจนะครับมาพบงานกันบ้างอะไรพวกนี้นะครับหลังปีใหม่ค่อยว่ากันนะครับหลังปีใหม่เราได้กลับมาที่อะไรเงี้ยนะครับก็อาทิตย์นี้เราจะพูดถึงเรื่องคำสั่งควบคุมนะครับก็จะมีพวก if else if switch case อะไรพวกนี้นะครับเป็นคำสั่งที่ใช้ในการตัดสินใจนะครับตัดสินใจจากอะไรตัดสินใจจากเงื่อนไขที่เรากำหนดหรือเงื่อนไขที่ยูเซอร์กำหนดนะครับว่าจะให้มันเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะครับถ้าเป็นจริงให้มันไปทำอะไรถ้าเป็นเท็จให้มันไปทำอะไรนะครับซึ่งการเขียนโปรแกรมเรามีเรื่องพวกนี้เป็นผลอยู่แล้วนะครับพวกคำสั่งให้เลือกทำต่างๆนะครับเราจะใช้เยอะและใช้บ่อยมากนะครับเรามาดูว่าคำสั่งควบคุมพวกนี้นะครับมันทำงานยังไงนะครับมันก็จะต่อเนื่องมาจากไอ้บทที่ผ่านมานะครับที่เราได้ลองนะครับทำใบงานทำแบบฝึกหัดเรื่องของการเปรียบเทียบตัวแปรต่างๆใช่ไหมครับจำได้ไหมนะครับพวกเครื่องหมายเท่ากับอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือตกใจเท่ากับนะครับหรือมากกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับอะไรพวกเนี้ยนะครับคือเป็นการเปรียบเทียบนะครับตัวแปร2จำนวนขึ้นไปนะครับผมใช้คำว่า2จำนวนขึ้นไปเพราะว่ามันอาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้นะครับมันอาจจะมีเป็น10จำนวนก็ได้ที่จะต้องมาเปรียบเทียบกันนะครับแต่ว่าน้อยที่สุดคือ2จำนวนนะถ้ามีจำนวนเดียวเราจะเปรียบเทียบได้ไหมครับมันก็ไม่ได้มันไม่รู้จะไปเปรียบเทียบอะไรกับใครนะครับแต่ว่ามันก็จะมีกรณีที่เดี๋ยวบทที่9เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการวนลูปนะครับมันไม่ต้องเปรียบเทียบเลยคอนดิชันเป็นจริงคือลูปไฟเบอร์ก็คือพอเข้าไปในลูปนี้ปุ๊บมันไม่มีทางออกมาเลยอะไรเงี้ยนะครับเป็นลูปไฟเบอร์นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันทีนะครับแต่บทนี้คุณจะต้องมี2จำนวนขึ้นไป2ตัวแปรขึ้นไปที่ต้องออกมาเปรียบเทียบและคอมเพลกันนะครับอันนี้ก็เป็นการตัวอย่างการเปรียบเทียบเช่น7เท่ากับ9ความหมายของมันคืออะไรครับคือ7เท่ากับ9จริงหรือเท็จนะครับ7เท่ากับ9จริงหรือเท็จนะครับถ้าเป็นจริงก็สมค่าจริงออกมานะครับหรือว่าเป็น1ผลลัพธ์ก็จะเป็น1แต่ถ้าเป็นเท็จก็เป็น false หรือว่าสมค่า0ออกมาสมค่าเท็จนั่นเองนะครับหรือ7ตกใจเท่ากับ9ความหมายก็คือ7ไม่เท่ากับ9ใช่หรือไม่นะครับ7ไม่เท่ากับ9ใช่หรือไม่นะครับถ้าใช่เป็นจริงถ้าไม่ใช่เป็นเท็จนะครับอะไรประมาณนี้นะครับพวกนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบนะครับมากกว่าน้อยกว่านะครับการเปรียบเทียบเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นตัวแปรหรืออาจจะเป็นตัวเลขเลยอันนี้คือความเป็นกรณีที่เป็นตัวเลขนะครับเป็นตัวเลขทั้งหมดเลยนะครับคือเป็นตัวเลขเนี่ยมันก็อาจจะง่ายนะเพราะเราเห็นค่าของมันจริงๆนะครับแต่เวลาผมบอกข้อสอบมันไม่ใช่ตัวเลขอย่างนี้มันเป็นตัวแปรมานะครับระวังไว้ดีนะครับมีตัวแปรมาเปรียบเทียบกันนะครับบางคนพอเห็นตัวแปรแล้วก็ไปไม่เป็นเลยนะครับคิดว่ามาแล้วคณิตศาสตร์ต้องยากแน่นอนอะไรเงี้ยจริงๆถ้าไปอ่านดูโจทย์ดีๆก็จะต้องไปแทนค่าของมันก่อนนะครับแล้วค่อยมาเปรียบเทียบนะครับมีหลายท่านที่เคยบอกข้อสอบแล้วทำข้อสอบไม่ได้ทั้งที่เป็น
การเปรียบเทียบง่ายๆอย่างเช่นเอา7มาเปรียบเทียบกับ9อย่างเงี้ยนะครับแต่มันไม่ใช่7กับ9เป็นตัวเลขตรงๆมาให้เราแบบนี้มันเป็น x หรือเป็น y หรือเป็น z หรือเป็นตัวแปรอื่นนะครับดังนั้นระวังดีๆนะครับข้อสอบที่ผมมักเอามาสับขาหลอกเรานะครับโอเคคราวนี้เมื่อกี้ที่ผมเกริ่นไปบอกว่ามันไม่ใช่แค่สองจำนวนที่เอามาคอมเพลกันมันมีการคอมเพลมากกว่านั้นก็ได้เป็น10จำนวนเป็น20จำนวนนะครับทำยังไงมันถึงเอามาคอมเพลได้มากขนาดนั้นนะครับเขาเรียกว่าทางตรรกศาสตร์เนี่ยนะครับเป็นเงื่อนไขที่เอามาเขาเรียกอะไรมาคิดร่วมกันนะครับอย่างเช่นมันเป็นจริง2อันนะครับมันถึงจะทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นตัวอย่างเครื่องจักรอะไรสักอย่างหนึ่งมันต้องมีเซ็นเซอร์2ตัวติดนะครับพร้อมๆกันมันถึงจะรันเครื่องได้นะครับถ้าตัวใดตัวหนึ่งเกิดดับแสดงว่าเครื่องจักรนั้นไม่ทำงานอะไรประมาณนี้นะครับมันจะต้องเป็นเงื่อนไขอย่างนั้นนะครับทางตรรกศาสตร์เนี่ยมันจะมีที่เราใช้กันเนี่ยนะครับก็จะมี and or แล้วก็ตรงข้ามหรือว่า not นะครับ and นะครับใช้คำใช้สัญลักษณ์ and นะครับ and ตรงนี้นะครับถ้า or นะครับจำได้ไหมจำได้ไหมครับก็ที่เราเรียนเลคเชอร์3เนี่ยนะครับมันจะมีรอบที่เราจะต้องเอามาแอนกันออกันอะไรนะครับนั่นแหละครับก็คือแอนให้เรานึกเสมอว่าอ๋อมันเป็นการคูณกันนะแอนและนะเพื่อแปลตามตัวบ้างและหรือว่าคูณนั่นแหละนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นจริงนะครับก็คือเป็น1คูณกับเท็จที่เป็น0อะไรอย่างเงี้ยพอคูณออกมาเสร็จมันจะได้อะไรมันก็ต้องได้0ใช่ไหมครับก็คือได้เท็จออกมาอะไรเงี้ยหรือการออกันให้เราเข้าใจว่าออหรือนะครับไม่ตัวใดตัวหนึ่งเป็นจริงตัวที่ผลก็ต้องเป็นจริงใช่ไหมครับหรือกรณีที่น็อตหรือตรงกันข้ามเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นเท็จอยู่นะครับมันเจอน็อตหรือเจอตรงข้ามมันก็จะกลายเป็นอะไรครับจากจริงก็จะกลายเป็นเท็จจากเท็จก็จะกลายเป็นจริงนะครับเขาก็สรุปมาเป็นตารางออกมานะครับเป็นตารางความจริงตารางความจริงนะครับก็คือแอนนะครับก็มีถ้าจริงแอนกับจริงผลที่ได้ก็จะเป็นจริงนะครับถ้าจริงแอนกับเท็จผลที่ได้จะเป็นเท็จนะครับถ้าเท็จแอนกับจริงผลที่ได้ก็จะเป็นเท็จหรือเท็จสองอันส่วนอขอให้มีตัวใดตัวหนึ่งเป็นจริงนะครับผลลัพธ์มันจะเป็นจริงทันทีนะครับอย่างเช่นจริงอกับจริงได้จริงจริงอกับเท็จได้จริงเท็จอกับจริงได้จริงเท็จสองครั้งถึงจะเป็นเท็จนะครับอันนี้ก็คืออินเวอร์สก็คือการกลับบิดนั่นเองนะครับมีแค่นี้นะครับที่เราจะใช้บ่อยๆนะครับเรามาดูเงื่อนไขนะครับสมมติว่าผมมีตัวแปรนำนะครับ int นำ int เป็นจำนวนเต็มนะครับให้ค่าเริ่มต้นนำ1เท่ากับ10นำ2เท่ากับ20นำ3เท่ากับ30อันแรกนำ1เท่ากับนำ2ได้ผลลัพธ์อะไรครับเป็นเท็จนะครับนำ1มากกว่านำ2เป็นเท็จนะครับนำ1มากกว่านำ2มากกว่านำ3เป็นเท็จนะครับคราวนี้นำ1น้อยกว่านำ2เป็นไงครับตัวนี้เป็นจริงเป็นจริงครับถูกนะถูกเป็นจริงเป็นจริงนำ2น้อยกว่านำ3ถูกเป็นจริงผลลัพธ์ถูกผลลัพธ์ก็คือนะครับผมใช้ตัวทีแล้วกันน้ำหนึ่งมากกว่าน้ำสองเฟลนะครับเป็นฟอลฟอลมาเจออะไรครับตัวนี้น้ำหนึ่งมากกว่าน้ำสามฟอลฟอลก็เป็นฟอล
ท้ายก็จะเป็นฟอนั่นเองนะครับอันนี้นะครับน้ำหนึ่งมากกว่าน้ำสองฟอนะครับน้ำสองน้อยกว่าน้ำสามทูผลลัพธ์ก็คือทูนะครับนี่เป็นต้นนะครับพอเราได้เงื่อนไขต่างๆพวกนี้นะครับเราจะเอาเข้าไปเป็นเงื่อนไขในการตัดสินใจของคำสั่ง condition นะครับเราใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า expression เนี่ยนะครับก็คือเงื่อนไขเมื่อกี้แต่จริงมันภาษาอังกฤษคือ condition นะ expression ก็ได้condition หรือว่า expression ตัวนี้นะครับก็คือเงื่อนไขที่เราว่ากันเมื่อกี้แหละจะมี x มากกว่า y พอกับ x น้อยกว่า z อะไรพวกนี้นะครับมันจะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับถ้ามันเป็นจริงนะครับถ้ามันปรากฏผลลัพธ์เป็นจริงมันถึงจะกระโดดเข้าไปกระทำในปีกาตัวนี้นะครับสเตจนี้1 2 3 4 5 6เรื่อยๆนะครับถ้าเป็นเท็จไม่เข้าไปไม่เข้าไปทำเลยนะอย่างเช่นให้มันพิมพ์ f พิมพ์คำสั่งอะไรต่างๆหรือถ้ามันบวกลบคูณหารกันพวกไงเนี้ยนะครับถ้าเป็นเท็จไม่เข้าไปตรวจสอบก่อนเป็นจริงหรือเท็จถ้าเป็นเท็จฉันไม่เข้าไปนะฉันกระโดดไปทำสเต็ปตัดไปเลยก็คือข้ามเลยนะครับแต่ถ้าเป็นจริงฉันจะเข้าไปทำ1 2 3 4ทำเสร็จก็ค่อยกระโดดออกมานะครับแต่มันจะเช็คได้เพียงครั้งเดียวนะครับเพราะว่ามันไม่มีการกำหนดนะแต่มันจะไปวนอยู่ในบทที่9นั่นเองนะครับอันนี้เรามาดูโฟชาร์ตของมันโฟชาร์ตไม่มีอะไรเป็นลูกศรลงมาแล้วมาเช็คเงื่อนไขเป็นจริงหรือเป็นเท็จถ้าเป็นจริงมาด้านนี้หรือใครจะเอาเป็นจริงมาข้างล่างได้ไหมครับได้เหมือนกันหรือขีดไปทางนี้ได้ไหมครับได้เหมือนกันนะครับคุณต้องระบุหน่อยนะบางคนเขียนมานะครับแต่ไม่ระบุเลยว่าอันไหนเป็นจริงเป็นเท็จผมไม่สามารถตัดสินได้แล้วว่ามันไปทางด้านไหนนะครับมีครับหลายคนที่ทำข้อสอบมาตอนอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยไม่ใส่จริงใส่เท็จได้ผมเนี่ยนะครับตอนแต่คะแนนนะครับตรงนี้เพราะไม่รู้ว่ามันสรุปแล้วถ้ามันเป็นจริงจะไปทำไหนต่อเป็นเท็จไปทำไหนต่อใช่ไหมครับตรงนี้อย่าลืมนะสำคัญมากนะครับตรงนี้มันมีโอกาสที่ไปได้3เส้นทางไหมไปทางนี้ได้ไหมครับสมมติว่าเข้าแล้วออก3เป็นไปได้ไหมครับไม่ได้นะมันไม่สามารถเป็นอะไรเทาๆได้นะครับ แต่ว่ามันจะมีเรื่องของพวกอะไรนะฟัซซี่ลอจิกอะไรพวกนั้นนะมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นตรรกศาสตร์คุมเครือเขาเรียกคุมเครือมันไม่เป็นหนึ่งต้องปกติเนี่ยนะครับอย่างเช่นที่เราเรียนได้ฐาน2เนี่ยมันจะมีลอจิกอาทิตย์1กับ0ใช่ไหมมันไม่มีค่าเลยมันไม่1ก็0ไม่เป็นจริงก็เป็นเท็จนะครับแต่ไอ้ฟัซซี่ลอจิกเนี่ยนะครับเราเคยได้ยินไหมฟัซซี่ไอ้เครื่องซักผ้าแบบฟัซซี่ลอจิกคอนโทรลอะไรเนี้ยเคยได้ยินไหมถ้าสายตอนที่เรียนทางไฟฟ้าหรือทางวัดคุมทำคอนโทรลอย่างเงี้ยจะได้คิดว่าฟัซซี่เนี่ยไม่ใช่แค่1กับ0นะครับมันจะเป็นอาจจะเป็น 1.2 อาจจะเป็น 2.2 อะไรเงี้ยมันจะมีหลายค่ามันจะไม่ใช่แค่1กับ0ไอ้ทันทีผมไม่ใช่มันจะเป็น 0.1 อะไรเงี้ย 0.2 คือมันมีได้หลายค่านะครับแล้วมันละเอียดเข้าไปนะครับเรียกว่าเป็นตักกะคุมเครือหรือว่าฟัซซี่ลอจิกนะถ้าใครอยากรู้ว่ามันคืออะไรก็ลองไปเซิร์ชดูนะใน Google นะมันก็จะขึ้นมาเต็มเลยฟัซซี่ลอจิกบนเครื่องซักผ้าก็มีนะฟัซซี่ลอจิกอะไรนะครับคือมันละเอียดขึ้นนะครับมันมีความละเอียดมีความพิจิตรมากขึ้นมันไม่ใช่มีแค่1กับ0นะครับแต่ว่าเราเอาแค่1กับ0ก่อนนะยังไม่ต้องไปถึงขั้นนั้นนะครับอย่างเช่นการใช้งานนะครับผมมีค่าอยู่2ค่านะครับสมมติว่าผมมีค่า a
นะครับ A เท่ากับเท่าไหร่ก็แล้วแต่แหละ B เท่ากับเท่าไหร่แล้วแต่แหละนะครับ A กับ B มาคอมแพร์กันนะครับถ้าเป็นจริงค่อยมาทำสเตทเมนต์1สเตทเมนต์2สเตทเมนต์3แล้วก็ค่อยวกกลับมาหรืออาจจะไปเส้นทางอื่นก็แล้วแต่ถ้าเป็นเท็จก็ไม่ต้องไปทำสเตทเมนต์1 2 3ใช่มั้ยครับก็ลงมาเลยอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้อาจจะเราอาจจะยังงงๆอยู่เราเอามาดูโปรแกรมแรกนะครับเขียนผังงานและโปรแกรมรับชื่อนามสกุลรหัสนักศึกษานะครับคะแนนสอบรวมคะแนนสอบเต็มหากนักศึกษาสอบได้มากกว่า 60% นะครับให้แสดงชื่อนามสกุลรหัสนักศึกษาคะแนนและผลสอบก็ผ่านเราเห็นได้ไหมเราเห็นเป็นไงบ้างครับยิ้มเลยใช่ไหมมาถูกทางแล้วนะครับเราก็ต้องเริ่มทำการวิเคราะห์ก่อนว่าเราจะทำอะไรก่อนหลังดีนะครับแน่นอนแหละเราต้องรู้ว่ามันมีเอาท์พุตเนี่ยมันต้องแสดงผลเอาท์พุตยังไงนะครับมันต้องแสดงเอาท์พุตอะไรบ้างนะครับเอาท์พุตในที่ก็คือที่หน้าจอรันน้ำเนี่ยพอรันเสร็จแล้วเนี่ยพอคอมไพล์เสร็จมันจะต้องแสดงอะไรออกไปนะครับก็จะมีชื่อนามสกุลรหัสนักศึกษานะครับคะแนนสอบอินพุตอ่ะนะครับต้องรับค่าจากคีย์บอร์ดเนี่ยมีอะไรบ้างก็มีชื่อนามสกุลรหัสนักศึกษาคะแนนสอบคะแนนเต็มนะครับเพราะคะแนนเต็มบางทีอาจจะไม่ใช่ร้อยคะแนนก็ได้อาจจะเป็น50คะแนน40คะแนนอะไรพวกนี้นะครับโปรเซสอะไรสิมันโปรแกรมมันต้องคำนวณมันต้องวิเคราะห์อะไรบ้างมันต้องคำนวณทางคณิตศาสตร์มีอะไรบ้างครับมันก็จับมาหารกันใช่ไหมจับคะแนนที่เราได้กับคะแนนเต็มมาหารกันก็จะได้เป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาใช่ไหมครับเช่น60เต็ม100อย่างเงี้ยนะครับคะแนนก็คือ 60% นั่นเองนะครับคือถ้าคุณได้ 60% ขึ้นไปก็ให้แสดงชื่อนามสกุลและรหัสนักศึกษานะครับพร้อมกับคะแนนที่คุณสอบได้นะครับแสดงผลออกที่หน้าจอนะครับพอคุณลองวิเคราะห์ข้อนี้นะครับคุณต้องทำอะไรก่อนคุณเจอโจทย์ข้อนี้คุณทำอะไรก่อนครับเขียนโพสต์ก่อนนะครับเขียนโฟชาร์ดก่อนเลยเราจะเขียนโฟชาร์ดยังไงครับก็เริ่มจากสตาร์ทครับผมสตาร์ทที่ไหนก็ก่อนสตาร์ทไปก่อนแล้วก็สต็อปไปก่อนสตาร์ทไปกับเกมครับนะครับเราก็สตาร์ทนะครับแล้วก็ตัวแปรกำหนดตัวแปรนะครับตัวแปรมีอะไรบ้างครับชื่อคือทั้ง3วันเนี่ยเราสามารถประกาศทีเดียวได้ไหมครับได้เราสามารถใช้ชื่อแล้วก็เป็นนักนามสกุลแล้วก็รหัสนักศึกษาทีเดียวได้ไหมครับมันอาจจะไม่เหมือนกับโจทย์นะโจทย์เขาจะประกาศชื่อตัวแปรมา3ตัวแต่ผมขี้เกียจใส่ชื่อตัวแปร3ตัวผมใส่แค่ตัวเดียวได้ไหมเราต้องแตกต่างไงทำไงครับเอาถึงจะใส่ให้พร้อมกันเลยใส่แบบไหนครับถึงจะใส่ชื่อนามสกุลรหัสนักศึกษาชาชาใส่กันใน user name ไหม user แล้วกันนะครับแล้วก็ user ถึงร้อยเนี่ยนะครับโอเคได้แล้วตัวแปรแรกตัวแปรแรกนะครับก็คือรับทั้งชื่อนามสกุลรหัสนะครับคะแนนสอบควรจะเป็นอะไรดีครับเป็นโฟลต์ได้ไหมคือมันอาจจะมีคะแนนเหมือนจุดอะไรเนี่ยถ้าเสียงแปลกจะเป็นครับพยายามมองหาครับใช่ครับใช่ครับได้ครึ่งคะแนนได้ครึ่งคะแนนอะไรเงี้ยโฟลต์นะครับผมให้คะแนนเต็มเป็นฟูลแล้วกันนะฟูลกับพอยต์แล้วกันพอยต์คือคะแนนที่สอบได้นะครับไปว่ามาร์กก็ได้ครับยังมีตัวแปรอื่นไหมครับที่จะต้องใช้ในการแสดงผลอีกไม่มีนะผลสอบนี่เราจะใช้การโทรเมสเซจครับว่าหา
เป็น mid F แล้วก็ pass fail อะไรมาถึงตรงนี้ไปไหนต่อครับรับค่าก่อนที่จะรับค่าเราก็ต้องมี message บอก user ว่าให้เขาใส่อะไรให้เขาทำอะไรนะครับให้เขาทำอะไรแล้วก็ in F ก่อนนะครับ in F อะไร enter name นะครับ name จะเป็น last name ไหม the name ก็ได้ last name ก็ได้นะครับแล้วก็ ID นะครับใส่มาพร้อมกันเลยคุณจะเว้นวรรคไม่เว้นวรรคอะไรก็เรื่องคุณแหละแต่คุณขอให้คุณใส่มานะครับผมก็เขียนสแกนเอฟมาราคาใช่ไหมครับก็คือ name ค่าต่างๆเนี่ยมันจะถูกเอาไปเก็บไว้ที่นะครับ user นะครับแค่ตัวแปรเดียวเท่านั้นนะครับมันจะไม่เหมือนกับในที่เฉลยนะในที่เฉลยเนี่ยเขาจะประกาศ3ตัวแปรผมขี้เกียจเอาตัวแปรเดียวก่อนนะครับจากนั้นไปไหนต่อครับเขาใส่ชื่อไปแล้วตามโจทย์เขาบอกว่าใส่คะแนนใส่คะแนนก็อาจจะใส่คะแนนใส่คะแนนไหนก่อนครับใส่ไปทีเดียวเลยได้ไหมได้นะครับได้ครับ enter your pointนะครับ your point slash full point ก็ได้นะ full point นะครับเราจะเข้าสู่การเขียนโปรแกรมอย่างจริงจังทันทีนะครับหลังจากที่เรายังเขาเรียกอะไรนะยังไม่ได้เข้าไปถึงแก่นนั้นนะครับโอเคแต่นะแต่ต่อครับแล้วก็สแกนเอฟใช่ไหมครับสแกนเอฟแล้วก็เป็นพอยต์ครับซึ่งพอยต์แต่ว่าเราประกาศตัวแปรเป็นฟูลเฉยๆแล้วก็ใส่ตัวแปรแค่ฟูลนะครับจากนั้นไปต่อครับเราก็ต้องเข้าสู่เงื่อนไขแล้วแหละเพราะว่ามันโปรเซสมันมาถึงการอนาลัยแล้วคำนวณก่อนต้องคำนวณก่อนไหมหรือว่าคำนวณในตรงเศษไม่ต้องมาเลยในสมมติเป็นจิ๊บอย่างเนี้ยแล้วเราไปมาคำนวณอะไรได้ไหมครับเอาพอยต์หารตรงนี้ได้ไหมได้นะครับได้นะก็คือไม่จำเป็นต้องมีตัวแปรนึงมารับค่าเราสามารถคำนวณได้เลยนะครับแต่ถ้าใครบอกว่าให้คำนวณเสร็จก่อนแล้วค่อยมาใส่ในเศษนั้นก็ได้แต่เราต้องสร้างตัวแปรขึ้นมาอีกหนึ่งตัวซึ่งมันเปลืองโดยใช่เหตุนะครับเราทำไปทีเดียวเลยนะครับเหมือนที่เราทำในสแกนในพิมพ์เอฟอะไรอย่างนี้นะครับเราก็ใช้ขนมเปียกปูนอย่างขนมเปียกปูนนะครับแล้วก็เอาคอยเรานะครับมาหารกับฟูนะครับแล้วก็ใช้การคอมแพร์นะครับคอมแพร์แบบไหนครับคอมแพร์ว่ามันมากกว่าหรือเท่ากับ 60% หรือไม่แล้วก็เป็นเท่ากับมากกว่าหรือเท่ากับ 0.6 นะครับถ้าเป็นจริงให้ไปทำอะไรครับถ้าเป็นจริงแสดงชื่อสกุลคะแนนและแสดงว่าสอบผ่านแสดงชื่อก็เป็น int ใหญ่ๆไปเลยนะครับส่วนคุณไปเขียนโปรแกรมคุณอะไรมี int 2อัน3อันก็แล้วแต่คุณนะแต่ผมใส่ทีเดียวก็คือมันก็ต้องแสดงอะไรครับ user ใช่ไหมครับ user แล้วก็อะไรคะแนนก็คือ pointแล้วก็พิมพ์คำว่าจะเป็น congratulation อะไรก็ว่าไปนะ you pass หรือ exam อะไรเงี้ยนะครับแล้วแต่คุณจะเขียนนะครับแต่แล้วไปไหนต่อครับตรงนี้แสดงก็แสดงแล้วเนี่ยแสดงแล้วเนี่ยแสดงว่าจบแล้วไหมจบหรือยังครับไปไหนต่อไหม
ถ้าในโจทย์เนี่ยจริงๆก็คือมันจะต้องมาบรรจบกันที่นี่ใช่ไหมครับกราฟตัวนี้นะครับแต่ว่าเราผมอยากให้เพิ่มขึ้นมานิดนึงก็คือถ้าสมมติว่ามันเราไม่ผ่านอะไรเงี้ยนะครับให้โชว์คำว่าเป็น sorry you fault อะไรก็ว่าไปนะตรงนี้ผมก็เลยบอกว่างั้นมันต้องมีเพิ่มขึ้นมานะครับดังนั้นมันจะไม่เหมือนกับที่ผมเฉลยไปนะครับผมแอดเพิ่มนะครับก็คืออะไรครับ sorry นะครับ sorry you fail อะไรก็ว่าไป fault นะครับ you fail the exam อะไรก็ว่าไปนะครับเราค่อยมาบรรจบกันที่นี่นะครับให้มองเห็นเราดิดูอยู่กันนะเพราะว่าอาจารย์มันสั้นไปเลยแล้วก็จบการทำงานนะครับแค่นี้เองนะครับคราวนี้เราจะเขียนโปรแกรมสดนะครับผมจะไม่ได้เขียนในคอมนะคือผมจะแปลจากโฟลว์ชาร์ตให้เป็นโปรแกรมเลยส่วนพวกเราก็อาจจะลองเขียนตามหรืออาจจะดูจากที่เฉลยแต่ที่เฉลยไม่เหมือนกันนะคุณไปพิมพ์ตามที่เฉลยเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้ตามโฟล์ชาร์ตครับทำไงก่อนครับตรงนี้ผมก็จะเรียงตามนี้ไปก็จะเป็นอะไรครับชาร์ปอินพุตใช่ไหมครับถ้าผมผิดก็แนะนำผมด้วยนะผมอาจจะลืมหรืออะไรเงี้ย STDio.h นะครับต้อง include map.h มั้ยครับมีไหมมีอะไรที่ต้องใส่แบบ size cos tan value ยกกำลังไม่มีนะไม่มีแล้วก็ต้องไม่ต้องใส่ก็เป็น int main เลยนะครับ main แล้วก็ปีกาเปิดนะครับแล้วผมก็ตามด้วยมันทำแรกเลยอันไหนต่อครับชาเขียนขยับใกล้ๆกันนั่นดีกว่านะชา user นะครับ user 100นะครับขนาดนี้อาจจะเป็นมากกว่า100ก็ได้อาจจะเป็นพันเป็นอะไรก็ได้นะครับถ้าเราคิดว่าอาจจะชื่อยาวหรือรหัสยาวอะไรพวกนี้นะครับหลับไปแล้วต้องหลับเขาพอไปอินเรียบร้อยแล้วครับโอเคไปไหนต่อครับตรงนี้เสร็จหรือยังตรงนี้ยังโรสอะไรฟูให้ค่าเริ่มต้นมาหน่อยไหมตรงนี้ make sure ว่ามันจะไม่มีอะไรแตกกองเข้ามาอยู่แฝงอยู่ในตัวแปรของเรานะครับแล้วก็ให้มันเท่ากับ0ไปแล้วก็พอยคือคุณจะไม่ใส่ก็ได้นะตรงนี้แต่ว่าเพื่อเมคชัวร์ว่ามันจะไม่มีขยะหรืออะไรแฝงเข้ามาในตัวแปรเราให้มันเป็นกล่องว่างๆนะครับเราก็ให้มันเท่ากับ0อยู่ซะนะครับจากนั้นก็ใช้คำสั่งอะไรครับ scanf scan ไม่ได้ต้องปริ้นก่อนครับตรงนี้ print f นะครับ print f แล้วก็ enterenter name พิมพ์ตามนะครับหรือใครจะทำความเข้าใจก่อนก็ได้นะ last แล้วก็ id ลืม semicolon ท้ายนะครับถ้ามาถึงบรรทัดนี้แล้วนะครับปึ๊บตรงนี้ละนะครับผมลานตามโฟชาร์ตเลยไปไหนต่อครับตัวนี้ใช้อะไรครับสแกนเอสนะครับสแกนคีย์บอร์ดสแกนเอสสแกนเอสอันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์อะไรครับตรงนี้เปอร์เซ็นต์ S เปอร์เซ็นต์ D เปอร์เซ็นต์ F เปอร์เซ็นต์อะไรครับ S. ถ้าเราใช้เปอร์เซ็นต์ S เกิดอะไรขึ้นครับตรงนี้ถ้าเราจะให้เปอร์เซ็นต์ S มันจะขอไม่ได้ครับมันจะเป็นว่างไม่ได้มันเป็นซินเทนมันจะเป็นว่างไม่ได้แล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์อะไรตรงนี้จำได้ไหมรอบที่แล้ว